สวัสดีครับโซเชียลซีด้วยนะฮะผมดีเจอ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับศิลปินเข้าคืนนะครับพร้อมฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นซิงเกิลแรกนะฮะจากบั้ม2นะครับหลังจากที่ห่างหายไปประมาณสัก1ปีเลยนะครับจะเป็นใครนะฮะติดตามกันเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือรูม39นะฮะกลับมาพร้อมซิงเกิลแรกนะฮะแล้วก็บั้ม2ด้วยใช่ครับนะครับห่างหายไปสักปีนึงเลยใช่ประมาณปีนึงได้นะครับแต่ละคนไปทำอะไรมาบ้างเลยก็จริงๆแล้วเราก็ยังมีโชว์อยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็พยายามเขียนเพลงนะฮะสำหรับอัลบั้มที่2แล้วก็ทยอยอัดด้วยตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้มาปล่อยซิงเกิลแรกแล้วใช่นะครับซิงเกิลนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมรับได้หรือเปล่ารับได้หรือเปล่าครับมาพูดถึงคอนเซ็ปต์เหมือนกันหรือความหมายคืออะไรน่าจะพูดถึงจริงๆอยากพูดถึงสังคมครับว่าทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมที่คาดหวังครับคนถามก็ถามอะไรทีก็คาดหวังคำตอบว่าต้องเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการฟังอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ก็มีความผิดหวังครับอะไรเงี้ยคนพูดก็พูดออกมาลำบากอะไรเงี้ยก็เลยเป็นความรู้สึกที่เลยเล่าผ่านเรื่องราวของความรักอะไรเงี้ยของหนุ่มสาวสมัยนี้ซึ่งมันก็เรื่องราวประมาณนี้ก็มีอะไรเงี้ยครับก็เลยทำออกมาให้รู้สึกว่าได้ฟังกันในอีกมุมนึงอีกความรู้สึกนึงที่จะบอกกับทุกคนว่าเฮ้ยให้เราอย่าคาดหวังมากอะไรเงี้ยครับอย่าคาดหวังว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดรวมไปถึงอย่าคาดหวังในตัวเราด้วยใช่ฮะพูดง่ายเลยคือต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดถึงซิงเกิลนี้แล้วแนวดนตรีห่างหายไปสักพักจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพิเศษเพิ่มไหมครับก็มีปรับบ้างนะฮะปรับเยอะเลยเพราะว่าเหมือนกับเราโตขึ้นแล้วก็เราอยากจะแบบว่าทดลองอะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าอัลบั้มนี้พวกเราได้ลงมือทำกันแบบจริงๆเต็มที่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการใส่ซาวด์ที่อาจจะแปลกไปจากอัลบั้มแรกนะคะมีความแบบเรียกว่าซาวด์เฟี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่กล้าใส่ในอัลบั้มแรกอัลบั้มแรกจะเน้นไปทางอะคูสติกเน้นเสียงจริงๆแต่อันนี้เราเริ่มผสมผสานความเป็นดนตรีหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้รู้สนุกมากขึ้น มีจังหวะมากขึ้นอะไรเงี้ยครับครับผมพวกนี้คือหามิติใหม่นะฮะมาเสริมให้รู้สึกว่ามันไม่ยังไม่มีอะไรที่มันเหมือนเดิมนะนะฮะให้มันแตกต่างมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะฮะพูดถึงอัลบั้มดีกว่ากลับมาครั้งนี้อัลบั้มที่2แล้วใช่นะฮะเดินทางไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผม 70% แล้วฮะ 70% ใช่ครับอย่างเพลงที่2ที่3นี่ก็กำลังรออัดแล้วครับเพลงที่เหลือก็มีเดโมแล้วใช่ครับก็ไม่นานครับเห็นบอกว่าอัลบั้มนี้นี่มีส่วนร่วมในการทำอะไรมากขึ้นด้วยใช่ได้ทำอะไรกันเยอะแยะมากขึ้นอย่างพี่โอก็เขียนเพลงใช่เขียนเยอะขึ้นแต่ว่ายังมีพี่ไก่สุธีที่แบบว่าคอยเป็นโปรดิวเซอร์คอยเป็นแบบว่าช่วยเหลือใช่ตลอดครับแต่ก็จอมโหดเหมือนกันใช่ก็ทำไปหลายเพลงก็บางทีผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างส่วนใหญ่จะไม่ผ่านผ่านเรื่องช่องทางการติดตามดีกว่าแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงนี้ดาวน์โหลดทางไหนกันบ้างครับจริงๆเพลงนี้ก็ที่เดิมเลยบน iTunes นะคะไปโหลดกันได้เลยแล้วก็ฟังทาง YouTube Love East Channel นะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารว่าเราจะไปที่ไหนเราจะปล่อย MV เมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยไปที่แฟนเพจของพวกเราที่ facebook.com/fanpage ครับที่สำคัญครับถ้าชอบเพลงนี้ก็มาโทรมาขอที่ซีกันเยอะครับผมนะฮะมาติดตามได้ละกันนะครับสุดท้ายแล้วก่อนจากกันนะอยากให้ฝากซิงเกิลนี้นะครับให้แฟนชาวซีได้ติดตามครับครับยังไงก็ฝากซิงเกิลแรกสำหรับอัลบั้มที่2ของเรารูม39เดินหาชื่อเพลงว่ารับได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับยังไงฝากติดตามด้วยแล้วก็ชื่นชอบในรูมของมาที่ซีดนะฮะทุกวันอาทิตย์เรามีอัปเดตชาร์ตด้วยขอติดชาร์ตกันเลยนะครับเอาวันนี้ขอบคุณด้วยนะกับรูม39นะครับขอบคุณครับเพื่อนกันแต่ฉันไม่เคยจะตอบแม้เคยถามก็บอกว่าฉันไม่คิดอะไรรอจนมาวันนี้ที่เธอนั้นอยากจะรู้กับสิ่งต่างๆที่ฉันนั้นทำให้เธอนั้นดีกันไปหรือเปล่ามากกันไปหรือเปล่าที่เรานั้นเป็นแค่เพื่อนกันอยากฟังเรื่องจริงนั่นใช่ไหมดีหรือเปล่าบอกตรงแล้วมันจะควรหรือเปล่าจะบอกเธอไปแล้วจริงๆแล้วเธอได้รู้ความจริงแล้วเธอจะรับมันได้หรือเปล่าแต่บอกความจริงแล้ว
ันจะดีหรือเปล่าบอกตรงแล้วมันจะควรหรือเปล่าบอกเธอไปแล้วจริงๆแต่เธอได้รู้ความจริงและเธอจะรักความจริงได้หรือเปล่า